ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะถือว่าต่อสู้ทางคดีมายาวนานวันนี้ก็ชัดเจนแล้วหมอมหลวงก,กรกสิวัตรเกษมศรีเปิดเผยว่าสารดีกาพิพากษายืนยกฟ้องคดีที่ผู้บริหารปตทฟ้องฐานหมิ่นประมาทมีการเรียกค่าเสียหาย50ล้านโดยสารระบุจำเลยกล่าวตามรายงานวุฒิสภาเพื่อการรับรู้แก่ผู้บริโภคไม่ได้ทำให้โจ์เสียหายค่ะ หม่อมหลวงกรกสิวัตเกษมศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตและก็เป็นนักเคลื่อนไหวปฏิรูปพลังงานได้โพสต์ข้อความใน Facebook คุยกับหม่อมกอนะคะว่า5ปีหม่อมหลวงกรกสิษวัตเกษมศรีกับมหากาการต่อสู้คดีปตทอ,อันยาวนานกรณีตัวอย่างของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องของผู้ใช้พลังงาน โดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2562ที่ศาลแพ่งรัชดาศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลดีกาพิพากษายืนยกฟ้องในคดีหมายเลขดำที่2163/2557ทั 57, ที่มีบมจอปอตทเป็นโจทย์ขณะนั้นคือมีนายไพยรินชูชดถาวรเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่นะคะโดยได้ยื่นฟ้องหม่อมหลวงกรกสิวัตรกษเสมศีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2557ในข้อหาละเมิดต่อโจทย์ โดยท้ายฟ้องหน้า30ระบุว่าได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยคำหรือไขข่าวอันเป็นเท็จโดยการเผยแพร่ข่าวสารของจำเลยหลายครั้งจนทำให้โจทกขาดความน่าเชื่อถือจากรัฐบาลและประชาชนทั่วไปตลอดจนานานาประเทศทั้งกระทบทางธรรมหากินได้และความเจริญของโจท์ ทำให้โจทย์เสียหายต่อชื่อเสียงในทางการค้าอันเนื่องมาจากการกระทําของจําเลยดังกล่าวข้างต้นหลายครั้งหลายคราวโจทย์จึงขอเรียกค่าเสียหายจากจําเลยจนถึงวันฟ้องเป็นจํานวนเงิน50ล้านบาทท้วนและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทย์คดีนี้มีการต่อสู้กันยาวนานถึงสศาล ตลอดระยะเวลา5ปีนะคะโดยสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องต่อมาโจ์อุทธรสารอุทธรพิพากษายืนยกฟ้องอีกค่ะ,ะจนกระทั่งโจ์ดีกาสารดีกาพิพากษายืนยกฟ้องเช่นกันซึ่งหม,อมง่อมหลวงกรก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่เคยเปิดเผยถึงเบื้องหลังของความสําเร็จว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในการต่อสู้ครั้งนี้ดังนั้นเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จึงนำคำพิพากษามาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งรายละเอียดนั้นสามารถไปติดตามได้นะคะใน Facebook คุยกับหม่อมกอนค่ะนะคะเออท่านก็มีการโพสต์นะคะอธิบายหลายเรื่องนะคะครที่สนใจเนี่ยอยากจะทราบนะคะเออถึงเบื้องหลังความการชนะคดีครั้งนี้ก็ไปติดตามได้ใน Facebook นะคะ